เรียกว่าห่างหายไปนานกับการลงรูปคู่สุดหวานระหว่างนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชกับแฟนหนุ่มโตโนโ่พาคินคำวิไลศักดิ์ํำเอาหลายคนสงสัยว่าความรักของทั้งคู่ช่วงนี้ยังแฮปปี้กันดีอยู่หรือเปล่าล่าสุดเจอสาวนิชาในงานวัดสรร 27th anniversary วัดสรรฉลองครบรอบ27ปีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเลยถามถึงความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่ม โตโน่พาคินสักหน่อยนานนานทีจะโพสรูปคู่พี่โตโน่นานห,ร,หรือคะหัวเราะตอนเจอกันก็จะเป็นสภาพที่พักผ่อนแล้วกินข้าวกันง่ายๆแถวบ้านสภาพมันก็อาจจะไม่ได้พร้อมที่จะถ่ายรูปตลอดเวลาขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้แต่งหน้าจริงๆไม่แต่งหน้าก็ถ่ายได้คะ่ะล้อเล่นๆหัวเราะ มันอาจจะเป็นเวลาพักผ่อนของเราแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปลงใครไม่พร้อมถ่ายมากกว่ากันหนูว่าน่าจะเท่าเท่ากันเวลาทำงานหนักมามากๆแล้วมาเจอกันมันเป็นช่วงเวลาที่อยากพักผ่อนที่สุดพอไม่ค่อยมีรูปคู่หลายคนก็สงสัยว่าความสัมพันธ์เรายังรักกันดีอยู่ใช่ไหม จริงๆก็ลงประมาณนี้มาตลอดหนูรู้สึกว่าคู่เราไม่ได้โพสต์รูปกันบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าช่วงนี้ยอมรับว่าเราทำงานกันหนักมากๆเลยค่ะหาเวลาไปพักผ่อนด้วยกันไปไหนด้วยกันได้น้อยมากก่อนหน้านี้มีกระแสลือคู่รักดาราเลิกกันแล้วพอเราลงรูปช่วงนั้นพอดีเหมือนยันว่าคู่เราไม่ได้เลิกกัน จริงๆก็โพสต์เรื่อยๆอยู่แล้วไม่ได้โพสต์เพื่อที่จะแก้ข่าวเพราะว่ามันไม่ใช่คู่เราอยู่แล้วยืนยันว่ารักของเรายังหวานค่ะปกติดีปกติของเราเลยค่ะยิ้มก่อนหน้านี้เราโพสต์ภาพจอดำคนก็สงสัยเกิดอะไรขึ้น ใช่ค่ะเป็นความผิดพลาดของหนูเองที่ไม่ได้อธิบายในแคปชั่นคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของหนูเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักคนโยงคิดไปเยอะเลยเยอะค่ะแล้วตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะว่าถ่ายละครอยู่เพื่อนโทรมาเฮ้ย รู้ไหมว่าเป็นข่าวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เป็นข่าวเขาก็เลยเช็คก็เลยบอกไปไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องส่วนตัวล้วนๆแล้วพี่โตโน่เขางงไหมรังอ้นอะไรเขาหรือเปล่าไม,ไม,ไม่ไม่งงค่ะเพราะเราคุยระบายกับเขาอยู่แล้วช่วงนี้มันโอเวอร์โหลดนะ